โอไลท์ซูเฟียสโนว์เฟกครับโคมไฟอเนกประสงค์เป็นทั้งไฟส่องสว่างไฟฉุกเฉินไฟแสงสีสำหรับสร้างบรรยากาศการแคมปิ้งหรืองานปาร์ตี้ครับโดยสามารถควบคุมการทำงานผ่านมือถือโดยใช้แอปของตัวโอไลท์นะครับและรอบนี้เขาก็มาพร้อมกับไลน์ สโนว์เฟกแล้วก็โปรโมชั่นส่วนลดเดี๋ยวเราไปชมแสงตัวอย่างของเขากันก่อนครับก่อนที่จะมาชมฟูลรีวิวโอเคครับลุยกันนี่คือแสงระดับเทอร์โบ75ลูเมนของเจ้าตัวโอไลท์ซูเฟียนะครับผมจะเปิดให้ดูนี่คือแสงที่เขาทำได้นะครับเป็นไฟสำหรับเปิดเสริมสร้างบรรยากาศในการตั้งแคมป์นะครับหรือจะเป็นไฟส่องสว่างก็พอได้อยู่นะ75ลูเมนอุณหภูมิแสง 2,700 เคลวินก็จะออกเหลืองๆส้มๆนวลๆสบายตาแบบนี้นะครับนี่คือแสงสว่างที่เขาทำได้ผมจะลองปิดดูก่อนนะให้ดูเปรียบเทียบนะครับปิดแสงจะเป็นแบบนี้เปิดอีกทีนึงคราวนี้ผมจะพาทุกคนมาแกะกล่องเจ้าตัวโอไลท์ซูเฟียสโนว์เฟล็กกันนะครับก่อนที่จะทำการแกะกล่องครับผมแจ้งราคาก่อนนะราคาปกติของเขาจะอยู่ที่680บาทนะครับแต่ว่าราคาในการจัดโปรโมชั่นประจำเดือนพฤศจิกายนนี้จะอยู่ที่612บาทนะครับใครสนใจก็สามารถเข้าไปดูที่ลิงก์ที่ผมใส่ไว้ใต้คลิปได้นะโอเคครับเรามาดูรอบๆตัวกล่องกันกล่องด้านหน้าจะเป็นรูปตัวซูเฟียนะครับตัวนี้จะเป็นตัวลายสโนว์เฟล็กนะครับเป็นตัวบอดี้สีขาวแล้วก็มีแถบสีแดงคาดตรงกลางแล้วก็ตรงท้ายนะโอเคเดี๋ยวเราค่อยมาดูตัวจริงกันนะครับพลิกมาฝั่งนี้ครับก็จะเป็นประกันในกล่องแจ้งว่าเป็นประกันไลฟ์ไทม์นะครับแต่ว่าเป็นบางประเทศเท่านั้นในไทยนั้นตัวที่มีแบตเตอรี่ในตัวถอดเปลี่ยนไม่ได้นั้นจะประกันอยู่ที่ประมาณ2ปีนะครับแล้วก็มี QR code สแกนด้านหลังครับก็จะเป็นข้อมูลของผู้ผลิตของทางโอไลท์นะแล้วก็ตัวโปรดักต์นั้นใช้วัสดุใช้แพ็กเกจที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้นะครับอีกฝั่งหนึ่งจะเป็น QR code สำหรับสแกนแอปพลิเคชันโอไลท์แอปนะครับสำหรับการควบคุมเจ้าตัวโอไลท์ซูเฟียสโนว์เฟล็กผ่านตัวมือถือเดี๋ยวเราไปว่ากันอีกทีนึงนะโอเคครับคราวนี้เรามาแกะกล่องกันและนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดนะครับที่อยู่ภายในกล่องของเจ้าตัวโอไลท์ซูเฟียสโนว์เฟล็กนะครับมีตัวไฟฉายครับมีคู่มือมีแป้นแม่เหล็กนะครับมีสายชาร์จแม่เหล็กแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตาสำหรับตกแต่งนะเดี๋ยวเรามาดูการใช้งานในแต่ละตัวกันครับเรามาดูรอบๆตัวเครื่องของเจ้าตัวโอไลท์ซูเฟียสโนว์เฟล็กกันนะครับตัวของเขาจะเป็นเกือบๆเป็นวงกลมเลยนะจะมีตัดท้ายตัดฐานนิดหนึ่งนะครับก็ให้ดูตรงนี้จะเป็นชื่อรุ่นเป็นแถบสีแดงคาดตลอดตัวลูกบอลเลยนะครับนี่ผมหมุนให้ดูหมุนมาอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นตัวซูเฟียตรงบริเวณลูกแก้วที่มันใสๆด้านนอกนะครับเขาจะมีลายเกล็ดหิมะอยู่ไม่แน่ใจว่ามันจะมองเห็นชัดหรือเปล่านะครับอาจจะมองยากนิดหนึ่งเพราะว่ามันสะท้อนแสงนะเดี๋ยวผมลองเปิดขึ้นมาอีกนิดนึงมองเห็นไหมครับนี่มันจะเห็นแบบอาจจะมองลำบากนิดนึงนะครับโอเคไม่เป็นไรครับนี่คือแสง75ลูเมนนะครับแล้วก็เป็นแสงหลักก็คือแสงขาวนั้นจะให้อุณหภูมิแสงที่2700เคลวินออกไปทางเหลืองๆส้มๆนิดนึงนะครับจากนั้นถ้าผมกดเปลี่ยนเขาก็จะมีแสงแดงกระพริบนะครับแล้วก็จะเป็นแสงหลากสีแบบกระพริบแบบไฟวิ่งนะครับนี่เขาก็จะสลับไปเรื่อยๆนะนี่ครับเป็นไฟสลับโอเคคราวนี้ผมจะพาทุกคนมาดูสวิตช์เขาจะอยู่ด้านล่างนะครับเป็นจุดชาร์จเป็นแม่เหล็กแล้วก็เป็นสวิตช์ด้วยตรงนี้นะเวลาการใช้งานก็คือดับเบิลคลิกเพื่อเปิดนะครับผมดับเบิลคลิกเพื่อเปิดเขาจะจำแสงสุดท้ายนะครับจากนั้นกดลงไป1ครั้งเขาจะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆเป็นแสงขาวแสงแดงกระพริบนะครับแล้วก็วนไปเรื่อยๆถ้าต้องการเพิ่มหรือลดแสงนะครับกดค้างลงไปผมกดค้างลงไปนะครับเขาก็จะเพิ่มแสงขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นแสงขาวแล้วกันโอเคครับอันนี้คือสว่างสุด75ลูเมนผมกดค้างที่สวิตช์นะครับกดค้างลงไปเขาจะลดแสงลดแสงมาต่ำสุดจากนั้นถ้าเพิ่มแสงก็กดค้างลงไปอีกครั้งนึงเขาก็จะเพิ่มแสงขึ้นมานะครับต้องการแสงระดับไหนก็ปล่อยมือจากนั้นก็ถ้าต้องการปิดก็คือดับเบิลคลิกนะครับตอนปิดเขาจะเป็นสีเขียวแล้วก็ปิดลงมาการชาร์จแบตเตอรี่ของเขานะครับสามารถใช้แหล่งพลังงานจาก power bank หรืออะแดปเตอร์ก็ได้นะครับก็เขาจะมีจุดคอนเนคเตอร์จุดเชื่อมต่ออยู่ก็แค่แปะลงไปมันเป็นแม่เหล็กนะครับมันจะดูดง่ายอยู่แล้วถ้าแบตเตอรี่เต็ม
เขาจะเป็นสีเขียวนะครับซึ่งตอนนี้ผมเพิ่งชาร์จไปนะแต่ก็มาสาธิตให้ทุกคนดูถ้าในขณะที่ชาร์จยังไม่เต็มไฟตรงนี้เขาจะเป็นสีแดงนะครับแต่ถ้าเต็มแล้วจะเป็นสีเขียวตอนนี้เป็นสีเขียวก็คือเต็มแล้วนะครับโอเคขนาดน้ำหนักของเจ้าตัวโอไลท์ซูเฟียนะครับเขามีเส้นผ่าศูนย์กลางเขาจะเป็นคล้ายๆทรงกลมนะมีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่60มิลลิเมตรนะครับแล้วก็ความสูงจากฐานนะครับก็คือฐานตัดตรงนี้นะความสูงประมาณนี้จะอยู่ที่ 54.5 มิลลิเมตรนะครับแล้วก็น้ำหนักทั้งหมดรวมแบตเตอรี่เพราะว่าเป็นบิวอินจะอยู่ที่93กรัมส่วนเห็นตัวเล็กๆน่ารักน่ารักแบบนี้นะครับเขากันน้ำที่ IP56 แล้วก็กันกระแทกที่ความสูง 1.5 เมตรตัว Olight Sphere นะครับเขาจะมีแอปนั่นก็คือ Olight App นะครับสำหรับให้มือถือดาวน์โหลดเพื่อที่จะควบคุมตัว Sphere ผ่านมือถือได้นะครับเขามีทั้งตัว Google Play ก็คือ Android แล้วก็ iOS จาก App Store นะครับผมใช้มือถือที่เป็น Android ผมก็จะมาทำการดาวน์โหลดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาทำการดาวน์โหลดกันผมดาวน์โหลดตัวจาก Google Play นะครับ Android โอเคเสร็จแล้วครับเขาก็จะเซิร์ชขึ้นมานะเป็นตัว Olight App จาก Google Play นะใครที่ยังไม่ลงนะครับเขาจะขึ้นคำว่าติดตั้งแต่ของผมลงไว้แล้วมันจะขึ้นคำว่าถอนการติดตั้งแล้วก็เปิดผมก็ทำการเปิดขึ้นไปโอเคครับหลังจากเปิดเข้ามาแล้วนะผมจะวางกล่องไว้ก่อนนะครับเรามาดูหน้าตาแอปนะครับแอปของเขาจะให้ล็อกอินด้วย user password ซึ่งเป็น account เดียวกับเว็บไซต์ Olight Thailand นะครับที่เราเข้าไปซื้อไฟฉายหรือเข้าไปซื้ออุปกรณ์พวกอุปกรณ์ต่างๆของทาง Olight นั่นแหละครับใช้ user กับ password เดียวกันแต่ถ้าใครยังไม่มีนะครับก็สามารถล็อกอินลงทะเบียนผ่านตัวแอปตัวนี้ได้นะครับซึ่งเขาก็จะทำการแนะนำให้นะครับทำตามคำแนะนำของแอปได้เลยไม่ยากนะครับแต่ของผมมีล็อกอินไปแล้วผมจะขอข้ามไปนะเพราะว่าเดี๋ยวความยาวของคลิปมันจะมากเกินไปนะครับโอเคผมจะทำการเชื่อมต่อกับเจ้าตัวซูเฟียนะครับผมจะเริ่มจากการแพริ่งโหมดการแพริ่งโหมดก็คือเราจะเปิดตัวซูเฟียก่อนนะครับดับเบิลคลิกเพื่อเปิดนะครับจากนั้นทริปเปิลคลิกหรือคลิก3ครั้งนะครับ1 2 3เขาจะเป็นไฟสีเขียวกระพริบนะจากนั้นเราจะทำการแอดอุปกรณ์เลยนะครับผมคลิกที่เครื่องหมายบวกนี่ครับเขาจะเพิ่มมาละเป็นตัวรูปตัวสเฟียร์จากนั้นผมคลิกที่แอดนะครับเขาจะใช้เวลาสักพักหนึ่งนะนี่ครับเขากำลังเชื่อมต่อกันอยู่โอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับเราอยากเปลี่ยนชื่อก็ได้ผมเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรดีเป็นสเฟียร์2ละกันเพราะตัวนี้เป็นตัวที่2นะครับเสร็จสมบูรณ์จากนั้นก็กดเสร็จสมบูรณ์ครับเขาจะเปิดแอปขึ้นมาทันทีนะครับหลังจากเชื่อมต่อแล้วคราวนี้เรามาลองเล่นกันดูแสงสว่างนะครับ20% จากนั้นผมรูดมาที่ 100% แสงสว่างของเขาก็จะสว่างขึ้นนะเขาจะดีเลย์นิดนึงนะครับดีเลย์นิดนึงเพราะว่าเขาเชื่อมต่อกันด้วยบลูทูธในการส่งสัญญาณข้อมูลโอเคเปิดไปที่ร้อยเลยจากนั้นผมลองไฟแดงครับนี่ก็จะเป็นไฟแดงนะเป็นแฟลชสีแดงหรือไฟแดงกระพริบจากนั้นเปลี่ยนเป็นวงล้อสีนะครับวงล้อสีก็คือเราอยากได้สีไหนก็ลากเอาเลยเอาสีเขียวแล้วกันนี่ประมาณนี้หรือเอาสีชมพูสีม่วงๆจะได้เห็นชัดโอเคครับจากนั้นผมแบ็คออกไปก่อนเขาจะมีจังหวะโน้ตเพลงนะครับผมเร่งแสงให้ทุกคนดูจังหวะโน้ตเพลงก็คือถ้าเรากดตรงไมค์ตรงนี้นะครับกดตรงไทรตรงนี้เวลาเราพูดนะเขาจะจับเสียงพูดนะครับฟังเสียงพูดของผมกับเสียงตัวกระพริบของตัวโอไลท์ซูเฟียนะถ้ามีเพลงนะครับเปิดเพลงถ้าไมค์ของตัวมือถือได้ยินเสียงเพลงเขาก็จะกระพริบตามเดี๋ยวผมจะลองเปิดเพลงจาก YouTube ให้ดูนะครับโอเคอันนี้ปิดไปก่อนตอนนี้ผมเปิดเพลงจากทาง YouTube นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเสียงขึ้นอีกนิดหน่อยอาจจะเปิดเพลงมากไม่ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะติดลิขสิทธิ์นะจากนั้นผมจะกลับไปที่ตัวแอปนะครับตัวแอปถ้าผมกดตัวไทรอีกตรงนี้นะครับเขาจะเริ่มซิงค์แล้วโอเคครับสำหรับการซิงค์เสียงกับตัวดนตรีกับจังหวะไฟนะครับสำหรับสายปาร์ตี้น่าจะชอบนะน่าจะมีเพลงมันๆเพียงแต่ว่าตรงนี้เพลงจาก YouTube มันเปิดเพลง
ันอื่นที่มันมีลิขสิทธิ์ไม่ได้นะเดี๋ยวมันโดนคลิปเดี๋ยวคลิปเหลืองนะครับเดี๋ยวเขาจะแบนโอเคครับตอนนี้ไฟปิดอยู่นะครับผมจะนับถอยหลังการเปิดไฟหรือตั้งเวลานั่นแหละครับผมจะตั้งไว้ที่10วินาทีนะครับ10วินาทีโอเคผมกดยืนยันหลังจาก10วินาทีนะครับแสงไฟของเขาจะติดขึ้นมาเองนะเพราะว่าเราตั้งเวลาไว้นะครับตัวนี้เขาจะไม่มีตัวนับให้นะแต่ว่าถ้า10วินาทีเนี่ยเขาติดขึ้นมาเลยครับตั้งขึ้นมา10วินาทีหลังจากที่เปิดแล้วนะครับตัวเมนูเขาจะเปลี่ยนเป็นนับถอยหลังการปิดไฟก็คือ10วินาทีผมจะตั้งเอาใหม่10วินาทีถ้าผมกดยืนยันอีก10วินาทีเขาจะดับนะครับก็คือการตั้งเวลาได้อันนี้คือทดสอบให้ทุกคนดูนะตอนนี้ไฟติดอยู่พอ10วินาทีปุ๊บไฟของเขาก็ดับลงนะครับนี่ก็คือการใช้งานต่างๆผ่านแอปพลิเคชันก็ค่อนข้างสะดวกแล้วก็เล่นได้สนุกเลยครับโอเคครับสำหรับการใช้งานเจ้าตัว Olight Sphere Olight Thailand ครับจัดโปรโมชั่นประจำเดือนพฤศจิกายนโดยจะเริ่มในวันที่19พฤศจิกายนนี้ครับถึงวันที่7ธันวาคม2567ซึ่งโปรรอบนี้ยาวมากๆนะครับสมาชิกระดับไดมอนด์แล้วก็ระดับเงินขึ้นไปสามารถซื้อได้ก่อนในวันที่18ครับโดยระดับไดมอนด์นั้นก็จะเริ่มในเวลา 10.00 นครับส่วนระดับเงินขึ้นไปก็จะเริ่มเวลา 18.00 นลูกค้าใหม่ที่ลงทะเบียนแล้วก็เข้าสู่เว็บไซต์ในช่วงโปรโมชั่นนะครับจะได้รับแจกไฟฉายตัวเล็ก i3e EOS โดยระบบจะสุ่มสีให้ครับโดยในรอบนี้ครับไฟฉายที่น่าสนใจมากๆก็คือชุดเซตสุขสันต์วันคริสต์มาสชุดที่3นะครับซึ่งก็จะมีตัว Oclip Pro Arc Fill Pro Class 3R Open Mini 2ตัว Sophia Snowflake นะครับโดยราคาปกติของเขาเป็นเซตจะอยู่ที่ 7,210 บาทแต่ก็จำหน่ายในราคาโปรโมชั่นที่ 4,300 บาทครับส่วนไฟฉายรุ่นอื่นๆนะครับของแจกของแถมคูปองส่วนลดเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาในการชมรีวิวผมจะใส่รายละเอียดต่างๆรวมไปถึงลิงก์สั่งซื้อลิงก์รับของแจกไว้ที่ใต้คลิปให้ครับผมส่วนไฟฉายหรืออุปกรณ์ตัวไหนนะครับที่ไม่ได้ร่วมโปรโมชั่นก็สามารถใส่โค้ด Lens Cover ได้ครับจะได้ส่วนลดถึง 12% แสงจากตัว Olight Sphere ครับตัว Snowflakeนี่คือแสงหลักของเขานะครับ 2,700 เคลวินออกเหลืองๆนวลๆเป็นแสงโลต่ำสุดนะครับผมจะเร่งไปที่เทอร์โบ75ลูเมนแสงที่เขาทำได้ก็จะประมาณนี้ครับพออยู่ในที่มืดสนิทมันก็ค่อนข้างสว่างเหมือนกันนะก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะถือเดินไปด้านหลังให้ทุกคนดูว่าแสงที่ได้นั้นจะเป็นยังไงนะครับโอเคจากนั้นเรามาลองเล่นโหมดแสงของเขาครับแสงแดงครับแสงแดงกระพริบแสงหลากสีครับแล้วก็หลากสีคล้ายๆไฟดิสโกเทคอันนี้ก็ไฟดิสโกเทคเลยไฟเต้นๆนะครับแล้วก็เป็นไฟหลากสีที่ค่อนข้างสว่างเลยแล้วก็กลับมาที่75ลูเมนไฟส่องสว่างไฟหลักของเขานะ 2,700 เควินครับเจ้าตัว Olight Sphere ทำได้ดีพอสมควรเมื่อเทียบกับขนาดแล้วก็สเปคของเขานะครับ